ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 8 9 1กิโลเฮิร์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน12ปีวอกตรงกับวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมของพระเจ้าแผ่นดินสิบประการ โดยพระเทพวิสุทธิเมธีวัดเทพธิดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานอุโบโสถศีลักการระบาดนี้เทินอัจะ พุนโตะปะขัสสะอัจฉมิจวัโซเอวารูปโคพุนโตติวะโซพุทธทนะปะกวัจาปัญญาจาราธรรมะสวรรค์สจิวัจชาทายาอุปัสสะอุปัสสิกานังอุปูสสะทัศสะกาโลโหติอิม หันธัมยังผลโทสเพอิทะสัมมากตาตัสะปะวัตโตธรรมานุธรรมะปฏิปัฏิยาปูชนทายะอิมันจาติอิมันจันทิวาสังฆาทางคัสสมันกาตังอุโปสะทางอุปวสิสามาติ การบริชช์ทาั้งตัวตังตังเวรมณิงอารมณังกริตัวเอวิจิตจิตาหุตววสกจังอุปสัตถังสมาทิยามะอิจิสังให้อุปสัทธาลังสัมปัจานังอัมหกังชีวิตังมานิรจักกังหูอุตู ก็ไปเจ้าขอประกาเริ่มเรื่องที่จะสมาทานรักษาอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์แปดประการให้ท่านสาธุชนในในตั้งใจสมาทานทราทั่วกันก่อนแต่จะสมาทานนำบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันอุโบสถแรมแปดค่ำแห่งกระปักมาถึงแล้ว ก็แล้ววันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมการฟังธรรมและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลา,หายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่แห่งการรักษาอุโบสถจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลา,หาย เชิญเธอเราทาั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันนาทีนี้พึงกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถไว้ด้วยดีโดยมีให้ขาดม่ให้ดางพรอยม่ให้ทำลายตลอดกาลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเพลาวันนี้และพึงทำความเว้นจากโทษนั้นๆเป็นอารมณ์คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ หนึ่งเว้นจากการเชื่อสิ่งคองที่เจ้าคองเรับไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยหนึ่งเว้นจากกรมมันเป็นฆ่าศึกกับร,รมจันหนึ่งเว้นจาการพูดเท็จพูดซ่อเสียจะเลาะลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและไม่ไรอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทเนื้ออิ เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่หนึ่งเว้นจากการโพนพราขับร้องและประโคมดนตรีต่างๆและดูการละเล่น อันเป็นข่าศึกแกบุญกุศลทางศิลป์และทัดท่งประดับตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเนื้อที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำมีีและเครื่องปูราดที่วิจ,จิตด,ด้วยเงินและทองต่างๆหนึ่งกนีี อย่าให้มีจิตุงซ่านสัตวทสายทรงไปอื่นพึงสมาทานองค์แปดประการแห่งอุโบสถโดยเคารพเพื่อจะในบูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังโคงรเร้ากรอหัดทั้งหลาย ชีวิตของเราทาั้งหลายที่ได้ลำรงมาจนถึงวันอุโบสถเช่นนี้จงอย่าได้ล่วงไปเสียปราปราศจากประโยชน์หรือเออมะยะพันเตมติสรเนนะสาหาอาทางคสมนากาตัง อุปสัททังยาอาจามาทุติยามปิมะยังพันเตมิสรเนนะสหอาทังคะสัมมนาคตังอุปสัททังยาอาจามาตติยามปิ มายัางบันเทมติสรเนนะสหอาทังคสัมนาคตังอุปปสาทังยาอาจามานะโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ เบิกวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธสัท พุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิ พุทธ an ังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิ พุทธังสระนังคัจฉามิตัธียมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัธียมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัทียมปิสังขังสระนังคัจฉามิตัธยมปิสังขังสระนังคัจฉามิติสระนักขมานังนิทิตังอามะพันตยม ปานาธิปาตาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาธานา เวรมะีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะพรมจริยาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิอภิรมจาริยาเวรมะีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาวเวรมณีสิกาปะทธังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมมาทัตานาเวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมมาทัตานา เวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาละโพชนาเวรมณนีสิกขาปะทธังสมาธิยามิวิการะโูชนาเวรมณนีสิกขาปะทธังสมาธิยามินัจคีตาวาทิตาวิสุกทัศนะ มาราคันทะวิเลปนะธารณะมันรนะวิภูสนธานาเวรมณีศิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตาวาทิตวิสุกทักษณะมาราคันทะวิเลปนะธาระมานรนะวิภูสนธานาะ เวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิอุจจารยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิอุจจารยนะมหสยานาเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิอิมังอัถังคะสมนาคะตังอิ มังตะังพระสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุปสัทังพุทธปัญญัตังอุปสัทังอิมันจะรติงอิมันจะทิวาสังอิมันจะรติงอิมันจะทิวาส,ววสังสมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิสมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ อิมานิอัตถสิกขาปธานิอุปโปสถศสีรวเสนะสาธุกังอคันดังกัตวาอัปปมาเทนะรักขิตาพานิสีเรนะสุขติงยันตีสีเรนะโภกสัมปทานสีเรนะนิพุติงยันตี ตัดสมาสีลังวิโสทะเยมอาถุจตุธาสีปานรารสียาจปาปัดสาทตมีม การาพุทธินาปัญจาสัทธัรมสัสวนติเมฆอดรมิโคโออาญนทานิสัมปตตาพิรักกิตา ทีนายังประสาอาธรรมังตุตุงอิชาสมาคตาสาทุอโยภิขู สังโฆองกระโตุธรรมเีสนังไอยันจะปริสอสปังอาทิตตาวสุนา พระคัมภโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพระควะภโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระควมโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะท่านั่งสีสีลังบริจาคัง อาชวังมัทวังตะปังอกโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนังอิเจเต,เต,เตกุสเลธรรมเมทิเตปัสสาหิอัตตนิตะโตเตชายเตปีตตโสมนัสสัญจะนับปะกันเตณบัดนีบบน้อาตมภาพ จะแสดงพระธรรมเทศนาในทศพิตราชธรรมกถฐานพระนาทศพิตรราชธรรมสิบประการเพื่อเทอิดพระเกียรติคุณอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสดิฐซึ่งได้เสด็จสู่สวรรคาลายัย ในสุขติสัมปรายภพแล้วพระองค์นั้นและเพื่อเพิ่มพูนศรัทธ,ธาประดับปัญญาบรารมีของพระศกมีก่อนชาวไทยทุกหมู่เล่าซึ่งกำลังรับฟังอยู่ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสื่อไปอันทศพิราาธรรม ถือว่าเป็นคุณธรรมที่โบราณกะบัณฑิตได้บัญญัติไว้ก่อนสมัยพุทธกาลซึ่งพระราชามหากษัตริย์ในอดีตได้ทรงถือปฏิบัติมาเป็นพระราชจริยาวัตรแม้บุคคลผู้มิใช่พชระเจ้าแผ่นดินก็ควรเจริญรอยตามโดยนำอรักธรรมสิบประการนี้มาปฏิบัติในการปกครอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมตามอุดมการแห่งการปกครองนั้นๆยิ่งยิ่งขึ้นไปในวัธะธรรมเทศนาการนี้มีคุณธรรมที่บัณฑิตเรียกว่าทศพิธรารชธรรมอยู่สิบประการและในสิบประการนี้จักได้วิสัชนาเป็นลำดับไปอันว่าคุณสมบัติของนักปกครอง หรือผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินตั้งแต่พระราชามาหากษัตริย์ตลอดจนนักปกครองทั่วไปที่เรียกว่าทศพิษราชธรชธรมนี้มีทั้งสิ้นสิบประการดังพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศนาณเบื้องต้นนั้นว่าทานางสีีลังปริจาคังดังนี้เป็นอาทิซึ่งแปลความว่า ทานการแบ่งปันการให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์หนึ่งศีลการรักษากายวาจาให้เป็นปกติหนึ่งบริจาคก,การเสียสละประโยชน์สุขส่ขสวนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหนึ่งอาชวะความเป็นผู้ซื่อตรงหนึ่งมัทวะความเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อมหนึ่ง ตบ,บะความเป็นผู้มีความเพียรเพื่อเผาผลาญความชั่วหนึ่งอกโกทะความเป็นผู้มีเมตตาการุณาไม่ฉุนเฉียวเกลียวโกรธหนึ่งอวิหิงสาความเป็นผู้ไม่กดขี่ข่มเหงเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่งขันติความเป็นผู้อดทนอดกัน้นต่ออุปสรรคหนึ่งอวิโรธนะความเป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติ ไม่ผิดพลาดหนึ่งทั้งสิบประการนี้เป็นคุณธรรมสำคัญเป็นหลักในการปกครองประชาชนทุกระดับชั้นหากผู้บริหารทั้งปวงได้น้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างตนให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านี้ให้ได้ปีติและโสมนัสย่อมจักบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผู้นำบางท่านผู้บริหารบางคนไม่ดำรงมั่นอยู่ในธรรมใช้ชแต่อำนาจวาสนาบารมีเข้าคมขี่รังแกประชาชนและผู้ใต้ปกครองเสมอเสมอจึงก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งในที่ทุกในทุกทุกที่ไม่ว่าฝ่ายอาณาจักรหรือศาสนาจักรหากมีอำนาจแล้วใช้อำนาจไม่เป็น อำนาจนั้นเองจะกลับมาเป็นเครื่องบันทอนให้เสี่ยมลงฉะนั้นบุคคลเมื่อมีอำนาจวาสนาเป็นผู้นำของกลุ่มชนแล้วต้องมีต้องได้ให้ดีและเป็นผู้นำก็ต้องเป็นให้ถูกจึงจะสามารถครองใจประชาชนได้ทำอย่างไรเราทั้งหลายจึงจะสร้างสันติสุขให้เกิดแก่สังคมประเทศชาติได้ อันนี้ก็ด้วยอาศัยท่านผู้ไขในธรรมต้องช่วยกันปลูกฝังทศพิศร,ราชธรรมทั้งสิบประการรังกล่าวแล้วแต่ต้นให้เกิดมีในตัวตนของทุกคนให้ได้เช่นทานผู้ปกครองต้องรู้จักบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้โดยมุ่งปกครองเพื่อหรือทำงานเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาได้ มิใช่เพื่อจะเอาจากเขารู้จักเอาใจใส่ดูแลจัดสรรสมเคาะอนุเคราะห์ให้ประชาชนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับประโยชน์สุขได้รับความสะดวกปลอดภัยตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้เดือดร้อนและให้ความสนับสนุนแก่ผู้บำเพ็ญคุณงามความดีเช่นให้รางวัลให้เลื่อนยศเลื่อนฐานะ เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานไม่ทอดทิ้งดูดายยามทุกอย่างเข้าลักษณะที่ว่ายามปกติก็เรียกใช้ยามเจ็บไข้ก็รักษายามต้องการคำแนะนำปรึกษาก็ช่วยให้แสงสว่างเป็นผู้แนะและนำให้แนะคือบอกอุบายให้รู้ นำคือทำให้ดูเป็นแบบอย่างแม้หากผู้น้อยผิดพลาดไปบ้างโดยไม่ได้ตั้งใจผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักให้โอกาสแก้ไขให้อภัยให้น้ำใจอันการให้รังกล่าวมาย่อมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเพราะถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลัง จะหาความสามัคคียากลำบากจังความผิดพังย่อมมีทั่วทุกตัวตนนี่เป็นคุณสมบัติของผู้นำข้อที่หนึ่งศีลผู้ปกครองต้องมีความประพฤติดีงามรู้จักรักษาความสุจริตรักษาเกียรติคุณประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน ไม่มีข้อที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะดูหมิ่นดูแคลนได้ก็ให้เกิดความไว้วางใจเรื่อมใสในผู้นำรวมความว่าการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้านั้นความมุ่งหมายก็คือให้รักษาตนไว้มิให้เสียหายเป็นการปิดช่องทางที่จะนำความเสียหายมาสู่ตนได้ถึงห้าทางด้วยกัน คือศีลข้อที่หนึ่งป้องกันหดทางที่ตนจะเสียหายเพราะความโหดร้ายศีลข้อที่สองป้องกันทางที่ตนจะเสียหายเพราะความมือไวศีลข้อป้องกันทางที่ตนจะเสียหายเพราะความใจเร็วศีลข้อที่สี่ป้องกันทางที่ตนจะเสียหายเพราะความขี้บดศีลข้อที่ห้าป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความหมดสติหมายความว่าชีวิตของเครือข่าทั้งหลายไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยมักจะพังทลายลงไปเพราะเหตุหประการเหล่านี้คือความโหดร้ายในสันดานหนึ่งความอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นในทางที่ผิด,ผดหนึ่งความฟุ้งซ่านในทางกามเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหนึ่ง ความไม่มีสัจจะประจําใจหนึ่งความประมาทขาดสติสัมปชัญญะหนึ่งรวมเรียกง่ายๆว่าโหดร้ายมือไวใจเร็วขี้ปดหมดสติแต่ถ้ามีศีลกำกับควบคุมแล้วกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็จักไม่นำความมิบัติเสียหายมาให้แก่ตนทั้งผู้นำและผู้ตาม นี่เป็นคุณสมบัติของผู้นำข้อที่สองบริจากการบำเพ็ญกิจด,ด้วยเสียสละคือสามารถเสียสละความสุขความสำราญเป็นต้นตลอดจนชีวิตของตนเองก็ได้เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนักปกครองนั้นหากเห็นแต่ประโยชน์ตนก็เป็นคนสกปรก ไม่สามารถทำงานเพื่อบ้านเมืองได้อย่างกว้างขวางเพราะคนเห็นแก่ตนนั้นเป็นผู้มีจิตใจคับแคบยอมจากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆุกฝ่ายและอาจนำความเสียหายมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมได้มากแต่หากผู้นำเป็นนักเสียสละมีจาระธม ก็อย่อมสามารถที่จะเป็นผู้นำที่บรรดาลประโยชน์สุขให้เกิดได้อย่างไพศาลฉะนั้นวิญญาณของผู้นำจึงได้แก่ความเป็นนักเสียสละดังสมเด็จพระบรมศาสดา,า,าได้ตรัสไว้ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม นี่เป็นยอดของนักเสียสละเป็นคุณสมบัติของผู้นำข้อที่สามอาชวะการปฏิบัติภาระโดยซื่อตรงไม่คดไม่โกงไม่กอบไม่โกยไม่เสแสร้งแกล้งมายาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบแต่ปฏิบัติกิจโดยสุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชนและ ประเทศชาติอันว่าความซื่อตรงที่ผู้นำทุกชั้นจะพึงระวังและพึงปฏิบัติให้ได้โดยเพ่งคัดนั้นเช่นหนึ่งซื่อตรงต่อบุคคลได้แก่ไม่คิดคดทรยศต่อมิตรและผู้มีพระคุณสซื่อตรงต่อเวลาได้แก่ทำงานตรงต่อเวลานาทีที่กำหนดหมายไว้ ไม่เอาเวลาราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 3. ซื่อตรงต่อคำพูดคือรับปากรับคำไว้กับใครอย่างไรก็พยายามทำให้ได้ตามนั้น 4. ซื่อตรงต่อหน้าที่คือตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลไม่ละทิ้งเสียกลางคัน 5. ซื่อตรงต่อความดี ได้แก่รักษาความดีที่เรียกว่าธรรมะไว้มิให้เสียหายเช่นความเที่ยงธรรมความยุติธรรมความชอบธรรมและความเป็นธรรมหกซื่อตรงต่อต,อตอนเองได้แก่การไม่โกหกตนเองซื่อสัตยุจริตต่ออุดมการณ์ของตอนเอาเหตุเอาผลเข้าปรับปรุงกับเหตุการณ์อันเป็นแนวคิดของตอน ไม่ฝืนใจประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีงามผิดจากปฏิพานของตนเองนี่เป็นคุณคุณสมบัติของผู้นำข้อที่สี่มัทวะการแสดงกิริยาที่อ่อนโยนอ่อนน้อมเป็นคนไม่แข็งกระด้างปราศจากมานทิฏฐิมีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคายไม่เป็นเท้าพญาลืมก้น ต้นไม้ลืมดินปักศิลลืมไพรยนี่เป็นคุณสมบัติของผู้นำข้อที่ห้าตบะการใช้ความเพียรเผาผลาญกิเลสตัณหาไม่ให้เข้ามาครอบงามจิตใจเห็นผิดเป็นชอบรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจได้ไม่หลงไหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและการปลนเปื่อมีความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นในอันที่จะบำเพ็ญเพียรทำกิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์สมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของผู้นำข้อที่หกอโกทะรู้จักจักใช้เหตุผลไม่เกลี้ยกราอปราศจากเหตุผลและไม่กระทําการด้วยอำนาจความโกรธมีเมตตาประจาใจรู้จักระงับความขุนเคืองแห่งจิตและวินิจฉัยความ ตลอดทั้งการกระทําด้วยจิตอันสุข,ขุมรอบคอบเยือกเย็นนี่เป็นคุณสมบัติของผู้นำข้อที่7อาวิหิงสาความเป็นผู้ไม่หลงระเริงในอำนาจไม่บีบคั้นกดขี่มีความการุณาไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษด้วยอาญาแก่ประชาราชผู้ใดด้วยความอาฆาตเกลียดชัง นี่เป็นคุณสมบัติของผู้นำข้อที่แขันติความเป็นผู้อดทนต่องานที่ตรากตรำต่อความเหนื่อยยากถึงจะลำบากกายใจหน้าเหนื่อยหน่ายเพียงใดก็ไม่ท้อถอยหมดกําลังใจไปเสียก่อนไม่ละทิ้งกิจการงานที่ทำโดยชอบทำนี่เป็นคุณสมบัติของผู้นำข้อที่เ้า วิโรธะความเป็นผู้ประพฤติมิให้ผิดพลาดจากศีลธรรมกฎหมายระเบียบวินยัยประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและประชาราชเป็นที่ตั้งเสถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดีนิติธรรมคือระเบียบแบบแผน หลักการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามดังกล่าวแล้วก็ดีไม่ประพฤติให้เกื้อนคาดวิบัติไปนี่เป็นคุณสมบัติของผู้นำข้อที่สิบซึ่งเป็นข้อสุดท้ายพระบาทสมเด็จพระ,พระปรเมนทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐพระองค์ทรงเป็นจกักรพรรดิแห่งธรรมทรงเป็นยอดนักบริหาร และทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนายากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนเพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีปกเกา้าสามประการคือพระปรีชาบารมีพระเมตตาบารมีและพระขันติบารมีทรงยิ่งด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิริยภาพและพระบรมเดชานุภาพที่ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนานั้น อาทิเช่นหนึ่งส่งพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งมุ่งให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสองส่งพัฒนาคุณภาพจิตส่งมุ่งให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมสมทรส่งพัฒนาคุณธรรมส่งมุ่งให้ประชาชนมีเมตตาปารถนาสุขต่อกันและกัน สี่ทรงพัฒนาความเป็นอยู่ทรงมุ่งให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดีไม่มีโรคาพยาธิเบียดเบียนแนวทางที่ทรงพัฒนาพราะองค์ทรงพัฒนาโดยใช้หลักสี่ปอคือปอที่หนึ่งปลูกคือปลูกฝังให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกันรักในหน้าที่การงาน และรักในสถาบันทั้งสคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปอที่สองปลดคือทรงมุ่งปลดเปลื้องความทุกข์ด้วยการเสด็จเข้าไปทรงแก้ไขปัญหาให้ปอที่สามปรับคือทรงปรับความเข้าใจมิให้ขัดแย้งกันอันจะเป็นเหตุให้แตกแยกราวฉานทรงทำชาวเขาให้เป็นชาวเรา ให้มีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันและกันให้รักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติพอที่สี่เปลี่ยนคือทรงพัฒนาจากล้าหลังให้เป็นก้าวหน้าร้อนให้เป็นเย็นอดให้เป็นอิ่มไพ่ฟ้าที่หน้าเศร้าก็เปลี่ยนเป็นไพ่ฟ้าหน้าใสาการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชภารกิจอย่างตรากตรำเหน็ดเหนื่อยทั้งพระวรกายและพระราชาลืดไทยอยู่ตลอดเวลาเจดสิบปีที่ผ่านมาก็เพื่อทรงพระมหากรุณาช่วยแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานต่างๆเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประสบนิกกรที่ยากไรในชนบท แม้แต่ชาวต่างประเทศก็นึกไม่ถึงว่าในโลกปัจจุัจจุบันยังมีพระมหากษัตริย์อยู่พระองค์หนึ่งผู้ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานหนักถึงเพียงนี้เหตุผลของพระองค์ท่านนั้นก็คือเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทุกรูปนามสมดังพระราช,ชปณิธานที่ทรงประกาศต่อพระสศนิกรชาวไทยทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นปบร์ถมบร,รมราชโอวงการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ปวงชนชาวไทยต่างก็ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ดวงใจแล้วว่าพระองค์ได้ทรงดำเนินพระชนมาชีพ ามความหมายของปฐมบรมราชองค์การนั้นอย่างบริบูรณ์เพราะเหตุที่พระอ,องค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมคือโดยโทศพิษรราจะรำทั้งสิบประการดังแสดงมาจึงทรงมีพระเมตตาในพระราชาลือไทยมากล้นพ้นยังผลให้พระบาทของพระอ,องค์ได้ทรงย่างเหยียบไปทั่วทุกคามเขตนิคมของประเทศ เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระสุกนีกรของพระองค์พระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณอันสุข,ขุมลึกซึ้งกว้างขวางและยาวไกลเป็นเหตุให้พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาของพระองค์ได้สั่งสมตกผลึกเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทองสว่างเรืองรองเป็นความหวังของชาวไทย จนถึงอาจเป็นทางรอดของโลกก็ได้และพระองค์ทรงมีพระบรมีสูงล้ำถึงขั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการจากการแตกแยกสามัคคีครั้งใดพระองค์ก็จะทรงเป็นเสมือนหนึ่งผู้นำทางจิตวิญญาณน,นำพาอาณาประชาราชให้หลอมรวมกันใหม่ และก้าวฝ่าภัยร้ายไปได้โดยตลอดปลอดภัยทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่ออาณาประชาราษนึกถึงความเจริญพัฒนาก้าวหน้าของประเทศชาติและนึกถึงความสงบสุขร่มเย็นทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมีขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ อันยาวนานถึง70ปีที่ผ่านมาพระโสกนิกรชาวไทยทั้งมวลรวนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ทุกคนต่างรำลึกนึกอยู่เสมอว่านับเป็นบุญวาสนาของตนของตน,งตนที่ได้มีโอกาสได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ผู้ทรงของแผ่นดินโดยธรรม ือโดยโทศพิษราชธรรมท,ทั้งสิบประการดังแสดงมาทุกประการเทศนาวสาสเนในอวสานการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาจมภาพขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและอนุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พระสบนิกรชาวไทยทั้งมวลได้ตั้งกริยาณนจิต บำเพ็ญบุทิศถวายเป็นพระราชกุศลตลอดมาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งพระองค์จงมารวมกันเป็นพระวะปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นให้ได้ทรงเสวยทิพยสุขทิพยสมบัติในสุคติสัมปรายภพสูดังปณิธานตั้งใจ ของพระสงฆนิกรชาวไทยทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในทศพิธราชธรรมกาาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนียะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิชโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาธนศีริตสนิจจัง วุธาปจาญโนจัตตาโรธรรมวัดทันติอายุวันโนสุขังพระลังอ,น,อนธรรมยังสาธุการังกะโรมเสียมสาธุสาธุ สันทุหันธรรมยังสารณนาคัมมนุสาราาคาทายโโอภนามเสียมอาหังพุทธอัญจาธรรมัญจาสังขัญจาสารานังคตู อุปัสกัรตังเทเสสิงพิกุสังคัสสะสมุขาเอตังเมสรานังเขมังเอตังสรานามุตตมังเอตังสรานามะคัมมะสัพปะทุขะปมุตใจเยียมยะธาพลังจรยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนา